สวัสดีครับครั้งที่แล้วผมมีคำถามมาถามท่านห้าข้อวันนี้จะมาถามเพิ่มอีก5ข้อจากข้อ16ถึงข้อ20แต่ละข้อจะให้ท่านมีเวลาคิด20วินาทีท่านจะตอบเหมือนแอดมินคิดหรือไม่ก็ไม่เป็นไรคำตอบของท่านอาจไม่ตรงกับความคิดของแอดมินก็ได้ข้อ16ในกัมพูชามีพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวต้องจับชายสบาเจ้าสาวแบบประเพณีพระทองหนังนา แต่ทำไมไม่มีประเพณีนีน้ในของสามจังหวัดอีสานใต้คำตอบ เพราะการจับชายสบายของเจ้าสาวไม่ใช่วัฒนธรรมของชาวขอมเป็นวัฒนธรรมของชาวเขมรโดยแท้จริงวัฒนธรรมของขอมแพร่จากด้านบนลงไปด้านใต้ไม่ได้แพร่จากใต้ขึ้นมาข้างบนตามที่คนเขมรเข้าใจดังนั้นจึงไม่มีวัฒนธรรมแต่งงานโดยจับชายสบายแบบนี้ในของสามจังหวัดอีสานใต้ข้อ17ทุกท่านเข้าใจว่าประสาททั้งในไทยและในกัมพูชาเรียกว่าประสาทขอม แต่ทำไมจึงเรียกอักษรที่จารึกนั้นว่าอักษรเขมรโบราณทำไมไม่เรียกว่าอักษรขอม คำตอบเพราะฝรั่งเศสนิยามคำว่าเขมรนโบราณทําให้ทุกคนเข้าใจว่าอักษรของเป็นอักษรเขมรนโบราณเพื่อทําให้เขมรนดูยิ่งใหญ่นักวิชาการไทยจึงเรียกอักษรของว่าเป็นอักษรเขมรนโบราณตามต่างกันมารวมทั้งพจนานุกรมไทยนิยามคําว่าของเป็นเขมรนโบราณข้อ18ท่านสามารถแยกอักษรปลวัตอักษรของและอักษรเขมรได้หรือไม่ คำตอบบางท่านทราบบางท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับผมอ่านออกเขียนได้จะนำตัวอย่างมาให้ดูบรรทัดที่หอักษรปรลวัตบรรทัดที่สองอักษรของโบราณบรรทัดที่สมอักษรของในยันและในเหรียญบรรทัดที่สี่อักษรเขมรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สของไทยนี้เองมีสองแบบคืออักษรมูล หรือโมกแปลว่ากลมและอักษเรเฉียงออกเสียงว่าเจเรียงเรียนแบบอักษรของไทยแบบตัวเฉียงข้อ19เาทำไมแผนที่อาณาจักรเขมรจึงกว้างใหญ่ไปจนถึงพมา่าและจีนตอนใต้เราเห็นแบบนี้มานานแล้ว คำตอบเพราะฝรั่งเศสต้องการยึดดินแดงนขมรส่วนหนึ่งไปเป็นอาณานิคมจึงต้องมีข้ออ้างว่าดินแดนในไทยเคยเป็นของขมรมาก,ก่อนทําให้คนขมรเข้าใจแบบที่ฝรั่งเศสอ้างมาจนถึงทุกวันนี้ข้อ20ประสาทกบแกในกัมพูชาแปลว่าอะไร คำตอบชาวกัมพูชาแปลว่าปราสาทแห่งเกียรติยศปราสาทแห่งนี้สร้างโดยกษัตริย์ของชื่อปราสาทแต่เดิมเป็นภาษากุยเรียกชื่อกอบเกียรกอแปลว่าป่าเกียคือต้นตะเคียนแปลว่าป่าต้นตะเคียนฝรั่งเศสพยายามใช้คำใหม่ไม่เรียกคำเดิมทำให้ชาวเขมรเรียกว่ากอบแกมาจนทุกวันนี้วันนี้ผมถามท่านเพียงห้าข้อ มีโอกาสจะมาถามท่านในข้ออื่นๆต่อไปอีกรับงยังมีชื่อเสียงพอสมควรเนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสพบภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังจำนวนมากแต่น่าเสียดายที่ภาพได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองคำภาษาอังกฤษคือคำว่าโชกคันคยาตามจารึกของโบราณที่บอกว่าเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าต้นอะไรผมจะบอกให้ทราบว่า คำว่าโชกันขยาเป็นภาษากุยออกเสียงโชกกะกีโชกกะกเกาะบึงต้นกระกีเกาบึงต้นตะเคียนนั่นเองไทยออกเสียงกอะแก่คขมเมออกเสียงเกาเกยต้นตะเคียนออกเสียงดามกะก้ดามกะก้ผมจะให้ดูรูปบึงที่ชี้ตำแหน่งให้ดูเป็นบึงธรรมชาติที่มีน้ำตลอดปี ไม่ต้องกุดใหม่ถ้ากุดใหม่จะเรียกบารายถ้าแหล่งธรรมชาติจะเรียกกระพังแต่เนื่องจากเป็นภาษากุยจึงเรียกว่าโชเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่กว่าสะกคมรไม่อยากจะเรียกชื่อเดิมที่เป็นภาษากุยจึงเรียกว่ากอกแกในปัจจุบันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ